วัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในวันนี้นะฮะจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาตอบคำถามหน่อยครับเขาบอกอย่างนี้ครับคอร์สปิดบัญชีค่ะคือเขาบอกว่าเขาสนใจคอร์สปิดบัญชีกับเยลโล่นะฮะเขาบอกอย่างนี้ครับสมัครงานที่ไหนเขาชอบถามว่าปิดบัญชีได้ไหมเป็น CVD เปล่าแต่เราอยู่บริษัทใหญ่เลยทำเฉพาะด้านค่ะเป็นยังไงอาจารย์เจี๊ยบชีวิตนักบัญชีมันเป็นยังไงค่ะอาจารย์ก็หลายๆคนเนาะก็อาจจะรู้ตัวเองว่าตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือเคยทำงานอยู่นั้นรู้เมื่อสายไปแล้วค่ะอาจารย์บางคนนะรู้เมื่อสายเลยนะรู้เมื่อสายค่ะอาจารย์บางคนเนี่ยติดกับดักตำแหน่งงาน มานานหรือติดกับดักรายได้ด้วยป่ะคู่กันคู่กันนะทำไมถึงบอกว่าคู่กันนะเพราะว่าเวลาที่เราจบบัญชีไปแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากจะหางานที่มันมีรายได้ดีๆนั่นแหละแต่ไอ้บริษัทที่จะสามารถจ่ายรายได้ดีๆให้กับเราได้ก็คือเป็นบริษัทที่ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ okay. ซึ่งขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่จะจ้างเด็กจบใหม่อย่างเราอะแล้วให้รายได้เราดีๆอะก็ต้องไปทำงานที่แค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมฮะ yeah. อย่างเช่นไปเป็นบัญชีลูกหนี้ไปเป็นบัญชีบริหารบางส่วนเท่านั้นนะไปเป็นบัญชีเจ้าหนี้ลักษณะทำนองนี้นะคะ okay. ซึ่งเราทำงานไปเราก็มีโบนัสมีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มเงินไว้อีกทีนึง45แล้ว นั่นแหละ แต่พอได้จุดๆเนี่ยเฮ้ยอายุเราเริ่มมากแล้วนะเงินเดือนเราเริ่มตันละเราอยากจะโหวตตัวเองออกจากบริษัทนี้จังเลยอ่ะ เราอยากหาที่ใหม่ละที่จะสามารถที่จะให้เงินเดือนเรามากกว่านี้ได้อีกหรือไปทำงานอิสระทำนองนั้นอยากจะหาเวลาว่างให้กับครอบครัวให้กับตัวเองทำนองนี้ค่ะเราก็อยากจะเป็นหัวหน้าบัญชีบ้างค่ะมันคือความใฝ่ฝันของชีวิตนักบัญชีในหลายๆคนถูกไหมคะครับทีนี้ก็พอมาคิดดูแล้วไปสมัครงานที่อื่นปิดบัญชีได้ไหมที่อื่นที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะลดระดับของขนาดบริษัทลงมาสักหน่อยนึงอย่างเช่นมาระดับกลางหรือขนาดเล็กและอายุเราก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วใช่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นเขาก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมาในตำแหน่งหัวหน้าถูก นั่นคือความคาดหวังของผู้ประกอบการเนาะก็มุมใครมุมมันนะฮะทีนี้เขาก็อาจจะสัมภาษณ์งานแล้วว่าปิดบัญชีได้ไหมปัญหาของเราอายุมากแล้วปิดบัญชีไม่ได้เฮ้ยคืออะไรใช่ไหมคะมันคือเป็นธรรมชาติของวงจรชีวิตนักบัญชีใช้คำนี้ในหลายๆคนที่จะก้าวเข้าสู่วงจรของ นักบัญชีหรือหัวหน้าบัญชีในธุรกิจ SME เนาะค่ะดังนั้นก็คือก็ยังไม่สายไปก็คือคุณก็ไปหาที่เรียนคอร์สปิดบัญชีเช่นเยลโล่ยังเปิดอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นความคาดหวังของผู้ประกอบการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักบัญชีอายุมากแล้วควรจะปิดบัญชีได้เพราะฉะนั้นหากเรายังปิดบัญชีไม่ได้แนะนำว่าควรหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาจังหวะชีวิตหรือโอกาสให้กับตัวเองที่จะสามารถทำให้ตัวเองปิดบัญชีได้ค่ะโอเคงั้นฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะฮะก็รู้แล้วว่าเราควรเป็นนักบัญชีที่ปิดบัญชีได้ด้วยนะครับถ้าเราปิดบัญชีได้เร็วก็ดีถ้าปิดบัญชีได้ช้าก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้ฟังมาแล้วสนใจก็มาที่คอร์สของเยลโล่เลยเยลโล่ก็เปิดนะอาจารย์ครับเปิดคอร์สรุ่นที่21นะเปิดคอร์สค่ะรุ่นที่21ปิดบัญชีค่ะถ้าอันนี้เป็นคอร์สสอนสดนะไม่ใช่คอร์สออนไลน์ถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line @yellowtraining ค่ะโอเค